สวัสดีครับผมนายแพทย์ไพฑูรย์กุลตวุฒิแพทย์ประจำศูนย์ผิวหนังและเลเซอร์โรงพยาบาลยันฮีครับซอฟต์เวฟเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ยกกระชับผิวเป็นเทคโนโลยีอัลตราซาวด์หรือว่าคลื่นความถี่สูงซอฟต์เวฟเนี่ยการรักษาก็จะส่งพลังงานออกมาเป็น7หน่วยแท่งเป็นรูปทรงกระบอกต่อการยิง1ครั้งนะครับลงไปที่ชั้นผิวความลึกประมาณ 1.5 มิลลิเมตรส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชั้นหนังแท้ซึ่งเป็นชั้นที่มีคอลลาเจนและอีลาสตินเยอะนะครับแล้วก็เป็นชั้นที่เกิดผิวกระชับมีคุณภาพดีลดความหย่อนคล้อยนะครับเราสามารถทำได้ในระยะเวลาที่ไม่ยาวนาน45นาทีในบางคนก็อาจจะยาวถึงประมาณ1ชั่วโมงซอฟต์เวฟค่อนข้างเจ็บน้อยไม่มีบาดแผลหลังทำนะครับแทบไม่ต้องมีระยะพักฟื้นเลยการบวมหลังทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก24-48ชั่วโมงเนี่ย อาการบวมก็จะดีขึ้นอาการแดงก็จะดีขึ้นหลังทำสามารถแต่งหน้ามีกิจกรรมตามปกติได้เลยระยะที่4สัปดาห์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเห็นผลชัดเจนยาวนานไปถึง3เดือนนะครับแล้วก็ผลจะคงอยู่อย่างน้อยเนี่ย6เดือนถึง12เดือนนะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหมอจะมาตอบในคลิปถัดไปนะครับ